สวัสดีค่ะนี่เป็นการชุมนุมประท้วงครั้งที่2ตรงบริเวณนี้นะคะซึ่งอยู่รอบๆ อพาร์ตเมนต์นี่แหละเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่ในครัวได้ยินเสียงโห่แล้วก็ปรบมือจึงเดินออกมาดูก็รู้ว่ามีการประท้วงอยู่ตรงนี้แต่ว่าเป็นการประท้วงที่เงียบๆค่ะที่ต้องปิดเสียงเพราะว่ามันมีเสียงดนตรีของรถขายไอติมกลัวจะผิดกฎพยายามที่จะฟังนะคะว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่ว่ามันฟังไม่ชัดอีกอย่างนึงอยู่สูงเกินไปด้วยพยายามเปิดหน้าต่างแต่หน้าต่างก็เปิดได้ไม่ถึงคืบก็จับใจความไม่ได้ว่าประท้วงเรื่องอะไรค่ะจะมีรถตำรวจจอดอยู่ตรงฝั่งซ้ายมือ5คันตรงจุดนี้ไม่ไกลจากสถานีตำรวจนะคะโดยปกติแล้วตำรวจก็จะขับรถวนไปวนมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะคะวันนี้แดดจ้าอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิประมาณ83แล้วตรงจุดที่ยืนนั้นน่ะไม่มีต้นไม้ด้วยแม้จะอยู่ติดริมแม่น้ำแต่ก็ยังร้อนนะคะที่พื้นเนี่ยมันจะร้อนขึ้นมาเขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นมองลงไปเห็นแบบนี้นึกว่ามีอยู่ไม่กี่คนนะคะแต่ถ้าหากลงไปดูข้างล่างแล้วจะรู้เลยว่ามีคนเยอะเพราะว่าจะมีคนที่นั่งอยู่ตรงมุมตึกนั้นบังเขาก็พูดไปเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงปรบมือแต่ไม่วุ่นวายนะคะคนในสวนก็จะมีเดินไปเดินมานั่งอยู่ที่สนามหญ้าก็มีคือเหมือนกับเหตุการณ์ปกติเหมือนกับดูการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งตรงจุดนี้มันจะเป็นจุดสำหรับการแสดงค่ะอย่างเช่นคนที่ต้องการที่จะโชว์ผลงานอะไรของตัวเองเขาก็เอามาแสดงตรงจุดนี้ได้นำมาแสดงตรงนี้ได้แต่ทุกวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็ยืนกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะไม่น่ามีเสียงรถไอติมเลยเสียงรถขายไอติมเนี่ยมันจะมีดนตรีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าดนตรีจากรถไอติมเนี่ยมันจะผิดกฎมันจะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าถ้าหากเราไม่ปิดเสียงนั้นค่ะวันนี้อากาศดีประท้วงค่ะประท้วงอยู่เกือบ20นาทีแล้วก็ยังยืนอยู่แค่ตรงนั้นค่ะอยากจะลงไปเก็บบรรยากาศมาให้ชมแต่ว่าขี้เกียจขึ้นมาอาบน้ำซักเสื้อผ้าคนที่เป่าปิดๆก็เป่าอยู่นั่นแหละรถตำรวจเมื่อกี้มีอยู่5คันตอนนี้คันหนึ่งขับไปข้างหลังเนี่ยค่ะร้อนนั่นน่ะอยู่ลานนั่นน่ะค่ะไม่รู้พูดเขาพูดเรื่องอะไรเยอะพอสมควรค่ะร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนนั่นน่ะแดดจ้าด้วยวันเนี้ยรถขายไอติมก็ขายดีแหละเนี่ยค่ะรถขายไอติมตำรวจจะกั้นให้รถวิ่งแค่เลนเดียวถนนทางซ้ายมือนั้นมันจะเป็นถนนอยู่ข้างอพาร์ตเมนต์แล้วก็ยาวไปตรงนู้นแต่ว่ามันไม่ใช่ทางตันนะคะส่วนทางซ้ายมือระหว่างตึกต่างๆมันก็จะเป็นถนนเนี่ยตอนเนี้ยได้ยินเสียงเงียบพอเดินออกมาดูผู้ชุมนุมเขานอนลงกับพื้นค่ะส่วนมากจะนอนคว่ำหน้านะลองคิดดูพื้นร้อนนะนั่นค่ะเวลานะตอนนั้นประมาณเกือบ11โมงอากาศร้อนแล้วพื้นนั้นร้อนนะคะเขาก็นอนลงกับพื้นส่วนมากจะนอนคว่ำหน้าเขาจะนอนอยู่ประมาณ10นาทีแล้วเงียบไม่มีเสียงอะไรเลยเป็นการนอนแบบเงียบๆซึ่ง
ไม่รู้ว่าคือไม่รู้ความหมายค่ะแต่เงียบมากๆเลยคนที่ใส่เสื้อสีเขียวนั้นน่ะจะมีอยู่ประมาณ 4-5 คนเขาจะยืนพูดค่ะคนใส่เสื้อเขียวกลุ่มนั้นนะคะจะเป็นกลุ่มที่ยืนพูดจะมีร้องเพลงด้วยนะคะแล้วก็มีปรบมือมีร้องเพลงถึงเปิดเสียงไม่ได้ด้วยวันนี้อากาศดีมากๆก็ยังนอนอยู่ค่ะเมื่ออยู่บ้านเมืองนี้หลายปีเพิ่งเห็นการประท้วงคือการเดินขบวนเดินขบวนชุมนุมเรียกไม่ถูกกับครั้งนี้ละค่ะ2ครั้งครั้งนั้นเขาก็คงมายืนอยู่ตรงนี้แล้วแหละแล้วหลังจากนั้นพอสลายตัวเขาก็เปลี่ยนเป็นเดินไงคะมาได้ยินเสียงตอนเขาเดินที่ว่าได้ยินเสียงตอนเดินนั้นคือมันเป็นขบวนที่เขาเดินไงคะแล้วก็มีพูดด้วยมีโห่ด้วยแต่แบบสงบนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการก่อจลาจลก็ยังนอนอยู่ดูสิพื้นร้อนนั่นน่ะปกติแล้วฝรั่งเขาไม่กลัวแดดอยู่แล้วค่ะยืนดูเขาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะยืนมองลงไปว่าเขาจะนอนอยู่กับพื้นนั้นนานแค่ไหนขนาดยืนมองนี้ยังเหนื่อยนะคะพวกเขาจะอยู่กลางแดดเลยไม่พูดผิดยืนมองลงไปยังเมื่อยขาใช้คำพูดผิดรถขายไอติมขายดีดีไม่เห็นรถนักข่าวนะคะรถตำรวจตรงนู้นนะคะสีขาวๆนู่นอันนี้ก็รถตำรวจคันนี้ที่ขับมาวนแล้วก็อีกคันนึงจะขับไปอีกด้านนึงนั้นก็เลยเดาว่ากลุ่มชุมนุมนี้คงจะสลายตัวเร็วๆนี้เพราะตำรวจเขาจะมากั้นถนนด้านนี้แล้วก็ขับไปกั้นไว้อีกฝั่งหนึ่งยังนอนอยู่สังเกตคนเสื้อเขียวนะคะเขานอนคว่ำหน้านะเวลาผ่านไปประมาณ9นาที10นาทีเห็นไหมคะเขายืนเขาลุกขึ้นแล้วที่นอนอยู่กับพื้นเนี่ยทั้งหมดนะ10นาทีเนี่ยค่ะเขาก็ชุมนุมแบบเงียบๆหมายถึงว่าไม่ได้วุ่นวายอะไรคนจะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นตอนแรกนั้นยังบางตานิดหนึ่งตอนนี้คนจะมาเพิ่มแล้วสกูตเตอร์คันนั้นไม่รู้ว่าอะไรนะคะน่ะเห็นเขาไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือว่าเป็นคนที่เขาขี่สกูตเตอร์เล่นในน้ำน่ะอันนั้นไม่รู้จริงๆค่ะ
ก็จะเดินออกจากลานนั้นแล้วนะคะกลุ่มผู้ที่มาชุมนุมเนี่ยเวลาทั้งหมดค่ะที่เขายืนชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงแสดงว่าเขาต้องเขาคงบอกว่าเขาจะใช้เวลาชุมนุมอยู่ตรงนี้นานแค่ไหนนะคะเพราะว่าถึงได้เห็นรถตำรวจขับไปกั้นอยู่ฝั่งนั้นกับอีกด้านหลังอีกคันหนึ่งสกูตเตอร์ดูสวยนะตอนที่สกูตเตอร์ขับวนนะบื้อไปแล้วค่ะดูแสงแดดดูแดดสิว่าจ้าขนาดไหนแล้ว83ฟาเรนไฮต์นี่ถือว่าร้อนนะคะอยู่กลางแจ้งนี่ร้อนเลยแหละสีฟ้าซ้ายมือคือรถขายไอติมเนี่ยค่ะเขาเดินออกจากตรงลานนี้แล้วบนพื้นจะไม่มีขยะตอนที่เดินออกไปนี่ที่มายืนอยู่ตรงนี้ก็มีเสียงเขาไม่ใช่ว่าเสียงก่อกวนนะคะเสียงเขาพูดแล้วก็มีปรบมือแต่มันจะมีเสียงดนตรีจากรถไอติมอีกคันไม่ใช่จากคันสีฟ้านะคะรถไอติมอีกคันหนึ่งนั้นเพิ่งมาเมื่อไม่กี่นาทีเนี่ยแล้วก็เปิดเสียงดนตรีเหมือนกับไอติมบ้านเรายี่ห้อหนึ่งที่มีเสียงดนตรีแต่เสียงดนตรีมันคนละแบบเห็นไหมคะทางนู้นน่ะมันจะมีรถตำรวจกั้นอยู่แล้วก็ตำรวจสองนายมั้งออกมายืนอยู่ท้ายรถนี่ยินเสียงกรอบๆนี่แมวเคี้ยวอาหารอ่ะแมวมานั่งเคี้ยวอาหารเม็ดกวบๆอยู่ตรงเนี้ยแมวของพวกเรานะคะไม่ใช่แมวอยู่ข้างล่างนะนั่นค่ะเขาก็เดินไปแล้วอันนี้เร่งให้ภาพเร็วนะคะเขาจะค่อยๆเดินไปที่ต้องเร่งสปีดนี้เพราะว่าคลิปมันยาวมากค่ะเป็นชั่วโมงเขาเดินไปนั้นเขาก็พูดไปด้วยแล้วก็โห่ไปด้วยดังมากปรบมือด้วยค่ะที่เดินตรงไปทางนั้นน่ะมันจะเป็นออกไปตรงถนนไปตรงนั้นอีก2แยกแยกที่2นั้นมันจะเป็นถนนที่จะไปที่หลุมซับเวย์ได้แล้วก็มันจะมีรถบัสรถอะไรคือมันเดินทั่วเดินไปได้ทั่วเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นถนนไม่ใช่ว่าทางปิดไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเดินต่อไปที่ไหนเพราะว่าดูแล้วเหมือนกับยังไม่ได้หยุดแค่นี้อาจจะเดินไปชุมนุมอยู่ที่อีกจุดนึงก็ได้ค่ะเพราะดูเสียงที่เขาโห่ไปเนี่ยตึกนี้บังอพาร์ตเมนต์นั้นบังถ้าหากไปยืนตรงเทเลสชั้นที่11จะมองเห็นค่ะแต่เทเลสของอพาร์ตเมนต์พวกเราปิดตรงลานไม่มีขยะนะคะตรงลานที่กลุ่มคนเขานั่งอยู่เมื่อกี้เนี่ยคิดว่าเขาคงเดินไปชุมนุมที่จุดอื่นอีกอ
จะมีรถตำรวจนำหน้าคันหนึ่งแล้วอีกคันนี้ก็ตามหลังแสดงว่าต้องย้ายไปชุมนุมอยู่ที่อื่นด้วยแน่ๆเลยเพราะถ้าหากสลายตัวต่างคนต่างกลับบ้านเนี่ยรถตำรวจคงไม่ตามและไม่นำแต่ไม่รู้นะคะว่าเข้ามาจากไหนกลุ่มชุมนุมนั้นไม่ใช่คนในอพาร์ตเมนต์นะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ